งั้นก็เรื่องของฉันบ้างเรื่องเรื่องคุณสันยังไงเล่ามาก็ที่เขาเคยพูดกับฉันใช่ไหมว่าอยากจะร่วมธุรกิจกันคือห้างเขาก็มีสินค้าเยอะและฉันก็เชี่ยวชาญเรื่องออนไลน์ถ้าเกิดว่าเรามาร่วมงานกันเนี่ยมันก็คงจะดีกว่าแล้วก็มันคงจะโตกว่าที่เราทำอยู่ตอนนี้มันก็ดูเป็นโอกาสที่ดีนะแต่แกอยากจะปรึกษาฉันกับอีกแค่เรื่องทำธุรกิจแค่นี้นะใช่เหรอยะคือคุณสันเนี่ยเขาขอให้ฉันเป็นเมียออกหน้านั่นไงกูว่าแล้วแล้วถ้ามาเป็นแขไขเรื่องธุรกิจผู้ชายเขามาขอให้เป็นเมียฉันผิดอะไรล่ะผิดสิยะนางประกำมารินผิดที่แกไปเป็นเมียน้อยเมียเก็บเขาไงหยุดค่ะหยุดพูดว่าเมียน้อยไม่เก็บค่ะฉันกับเขาตกลงกันว่าจะเป็นแค่เพื่อนร่วมเซ็กกันเฉยๆเอ้าเป็นแค่นั้นก็แค่นั้นไปสิปฏิเสธเขาไปเลยแกจะไปเป็นเมียน้อยเขาทำไมแต่ว่ามันก็รู้สึกมีใจให้เขาไปแล้วไงนั่นไงกูว่าแล้วเจี๊ยบแม่มาท่าทางแบบนี้ก็คนมันคบกันมันอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็ดีกับฉันน่ะจะให้ทำยังไงล่ะทำยังไงล่ะจะไปเป็นเมียน้อยเขาแกก็ต้องไปถามเมียหลวงเขาไหมว่าเขายอมรับแกได้หรือเปล่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนจะฟรีสไตล์แบบแกนะยะแต่ว่าคุณสันเขาพูดนะเขาบอกว่าเขาไปคุยกับคุณเคทแล้วนางก็ดูโอเคเขาบอกเขาจะพาฉันเปิดตัวเลยโอ้ยเชื่อได้เหรอยะผู้ชายเวลามันอยากได้อะไรอ่ะมันก็พูดได้หมดนั่นแหละว้าแค่นี้อะไรโอ้ยเดี๋ยวอะไรช่วยคิดก่อนช่วยคิดก่อนสอนก็ได้อ่ะไม่ใช่เอาแต่ด่าว้าหล่อนต้องพิสูจน์อยากพิสูจน์ว่าที่เขาตกลงกันซะดิบดีกับเมียเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องจ้อจี้อ่ะจ๊ะหืมพิสูจน์ยังไงล่ะฉันว่าเมียคุณอะรับไม่ได้หรอกฉันไม่อยากยุ่งวุ่นวายเรื่องเมียหลวงเมียน้อยอะมันปวดจุกผมมาบอกเขาไปแล้วว่าผมเนี่ยจะมีคนนึงเขาว่าไงคะเขายอมเหรอถ้าลินพร้อมเมื่อไหร่ก็มาบอกผมจะได้พาลินไปเจอเขาหล่อนต้องพิสูจน์อยากพิสูจน์ว่าที่เขาตกลงกันซะดิบดีกับเมียเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องจ้อจี้อะจ๊ะพิสูจน์ยังไงล่ะหล่อนไปบอกอีตาคุณสันอะไรนั่นนะว่าหล่อนพร้อมจะพบเมียเขาแล้วเอาตอนที่เขาไม่ทันตั้งตัวด้วยนะไม่ต้องนัดไม่ต้องคุยอะไรเลยแล้วรอดูปฏิกิริยาเขาว่าเขาโกหกหรือเปล่าเดี๋ยวหล่อนจะรู้เองเออโอเคได้คุณสันคะคือฉันมีเรื่องอยากจะบอกว่าพี่เลิศเขาโทรมาตามให้ไปโกดังแล้วค่ะถ้ายังไงคุณนั่งรออยู่ที่นี่ก่อนก็ได้นะคะไม่อะเดี๋ยวผมรอไปพร้อมลินอะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวลินไปแต่งตัวก่อนนะโอเคจ้ะถ้าเมียหลวงเขาไม่ยอมเนี่ยแกพร้อมจะถอยไหมอุ้ยพร้อมพูดเลยพร้อมมากแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ